สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของวิชาการตลาดค่ะเกี่ยวกับเรื่อง co-bearing strategy ค่ะการ co-bearing strategy นะคะเป็น2บริษัทที่เป็นคู่แข่งกันมาร่วมมือกันทำธุรกิจค่ะแต่ว่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะตรงว่าเป็นไปไม่ได้แน่เลยค่ะแต่ว่าอาจารย์ปาล์มนะคะเขามีคำตอบให้เราค่ะว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าเราไปฟังเขาเลยดีกว่าค่ะคลาส A กับอาจารย์ปาล์มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการตลาดในหัวข้อเรื่องการสร้างโอกาสทางธุรกิจทางการค้าโดยร่วมมือกับบริษัทอื่นค่ะจะทำอย่างไรนั้นก็จะมีกลยุทธ์ที่จะมาแนะนำในวันนี้ที่มีชื่อเรียกว่า co-branding strategy ค่ะco-branding strategy เนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ที่ทางบริษัทเนี่ยจะร่วมมือกับอีกบริษัทหนึ่งแต่อย่างน้อยนะคะต้องเป็นบริษัท2บริษัทขึ้นไปค่ะเพื่อร่วมมือกันทางการตลาดนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหรือว่าจะเป็นการออกโปรโมชั่นร่วมกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะบริษัทหรือธนาคาร Citibank นะคะธนาคาร Citibank ก็ได้ออกโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อมอบส่วนลดในราคาพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรธนาคาร Citibank ค่ะข้อดีของกลยุทธ์ตัวนี้นะคะก็คือเรื่องของการแบ่งปันค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างบริษัทที่ทำ co-branding ด้วยส่วนข้อเสียของมันก็คือเรื่องของความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงในเชิงของการแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทที่ทำงานร่วมกันด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีอันนึงเลยค่ะแล้วก็ลองนำไปพัฒนาต่อยอดใช้กับธุรกิจของท่านดูนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมลองนำไปใช้ดูนะคะเผื่อจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปามากๆที่มาตอบโจทย์ในวันนี้แล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ